ขอบใจนะที่มาช่วยเป็นกรรมการให้นะอะไรกันอินาซึมะอีเลเว่นคืนชีพทั้งทีจะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงกันเล่าเหมือนฝันเลยเล่นฟุตบอลกับอินาซึมะอีเลเว่นแบบนี้ตำนานเมื่อ40ปีฟื้นคืนชีพอีกครั้งจะใช้ไม่ตายอะไรกันอยากเห็นจังเลยเป็นไงบิรุดะวิ่งไหวไหมไหวฟิตเปรี้ยเลยนึกถึงสมัยก่อนขึ้นมาเลยล่ะจะยอมแพ้เด็กมอต้นไม่ได้นะพวกเรานะใช่ฝีมืออยู่แล้วไม่สิต้องฝีเท้าใช่ว่าพี่เอ๋อะไรกินคนแก่แล้วครูซึ้งตะจากกิจกรรมแนวนี่ครูไปอินาซึมะอีเลฟเว่นด้วยเหรอเนี่ยข่าวใหญ่เลยล่ะเจ้าของร้านขายสูตรหน้าสถานีด้วยนะครับคุณคามิโมระร้านตัดผมด้วยทุกคนเป็นคนที่เคยเห็นในเมืองไรมงทั้งนั้นอรุณสวัสดิ์ทุกคนอรุณสวัสดิ์คุณหนูครับวันนี้ผมขอหยุดงานไปดูเกิร์ลเจเนเรชั่นหน่อยนะครับแป๊บนึงครับที่ผ่านมาทั้งหมดล้อเล่นครับจะไปเล่นบอลครับปัทระยิสกับเป็นนักฟุตบอลครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นพวกเขาอีกครั้งหนึ่งฟังนะวันนี้เราจะต้องอวดฝีมือใส่ไปให้เต็มที่เลยโจโน่ดูไว้ให้ดีๆล่ะนี่แหละฟุตบอลของอินาซึมะอีเลฟเว่นเอ๊ะเตะลูกเขียเลยเหรอไอ้บ้าวืดปาดโอ้ยนึกจะโชว์ซะหน่อยแม่เสียฟอร์หมดเลยเขินโอเคจะเป๋อ้าวนั่นมีโทษทีนะฮิบิกิกะว่าจะสกัดเอาไว้ให้นะขายหน้าคนในตระกูลไรมงจริงๆเลยอ้าวอ้าวอ้าวจะให้ไอ้นี่เธอเอาเข้าไปเฮ้เนี่ยเด็กหนุ่มเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคำว่าเกรงใจหรือไงไม่อยากจะเชื่อเลยถึงผ่านไป40ปีแล้วก็เถอะแต่ความเก่งของอินาซึมะอีเลเว่นก็ไม่น่าหลุดร่อนแบบนี้เนี่ยเหรออินาซึมะอีเลเว่นในตำนานไม่ได้ฝึกอะไรเลยนั่นนี่ยังไงก็ไม่ไหวเหรอเนี่ยเฮ้ยได้เท่านี้ก็บุญแล้วแหละมาตั้ง40ปีแล้วนี่นะใช่เอ็นโดคนพวกนี้ไม่เห็นจะสุดยอดตรงไหนเลยเท่านี้ก็เข้าใจแล้วสินะว่าอินาซึมะอีเลเว่นในตำนานอ่ะไม่มีอีกแล้วล่ะมันไม่เกี่ยวกับตำนานแล้วครับทำไมถึงเล่นกันไม่เอาจริงเลยล่ะครับเนี่ยเล่นแบบไม่มีวิญญาณกันเลยแบบนี้เนี่ยมารู้สึกอายฟุตบอลที่พวกคุณลุงเองรักมากเลยเหรอครับแข่งครั้งนี้ถ้าจะไม่ได้อะไรเลยนะคิชิมะสกัดไว้มาได้อักขีสลาตันสนิมกินซะแล้วยังไงมันก็จบไปแต่ตอนที่เราถอดใจแล้วฟุตบอลของพวกเราขำไหวเป็นแบบนี้เนาะอย่าใช่เขาวิ่งกันไปแล้วนะจะเป็นไปอะไรพวกนายนะทำไมน่าสมเหตุแบบนั้นฮิบิกิพวกเราน่ะเป็นอินาซึมะในตำนานนะแล้วที่นี่ก็มีพวกเด็กๆที่วาดฝันถึงตำนานนั้นอยู่ด้วยฮะโค้ชพวกเรามีหน้าที่ต้องแบกรับความรู้สึกนั้นเอาไว้สิแล้วก็ตอบสนองความรู้สึกนั้นด้วยในฐานะอินาซึมะอีเลเว่นตัวจริงอินาซึมะอีเลเว่นตัวจริงเอาละนะทางนี้เลย
แล้วเว้ยไรเทียมทานเปรี้ยงในที่สุดก็ตาสว่างแล้วมาพิสูจน์กันหน่อยว่าตำนานเป็นความจริงได้ไหมนี่เลยมาฟังกันนะจงว่าเขาจะเอามาสเตอร์ต้องเห็นมายามัดเริ่มเพื่อนเพื่อนโอ้โหมังกรขยำคอยดูแล้วกันนี่ละอันเทวะบรรพบุรุษโอ้ยสุดยอดเลยบรรพบุรุษสุดยอดจริงๆเอาละอุคิชิมาโชว์ฝีมือหน่อยฮิโรดะโอ้ไอ้ย่าไอ้ย่าย่าไอ้ย่าแบบนี้ละอินาซึมะอีเลฟเว่น yes คืนชีพแล้วจริงๆด้วยสินะสุดยอดเมื่อกี้น่ะท่าอะไรเนี่ยฮะกรรมการขอเวลานอกครับขอเวลานอกแป๊บนึงครับบอลไม่มีขอเวลานอกหรอกนะแต่ว่ามันเรื่องสำคัญนะครับได้โปรดเถอะครับงั้นก็ได้ขอบคุณมากครับทุกคนมานี่หน่อยเจอแล้วล่ะถ้าระบำเพลิงพญาไก่เล่นลมระบำเพลิงพญาไก่เล่นลมเหรออ่านออกแล้วเหรอใช่แถมยังเห็นตัวอย่างกับตาแล้วด้วยอ่ะต้องทำบ้างให้ได้เลยนะแล้วจะให้ใครทำล่ะก็ถ้าแบบเนี้ยใช้สปีดฟิวไปแล้วก็ใช้แรงกระโดดดึงดื้อเหรอภาษาต่างดาวเหมือนเดิมเลยสปีดกับกระโดดเนาะก็ต้องชมรมกรีธาอย่างฉันสิคาเซมารุน่ะเหมาะสมที่สุดแล้วอีกคนก็เป็นโกเอ็นจินะทำไมไม่ไปคุยกับเขาล่ะผมเป็นตัวสำรองไม่มีท่าไม้ตายอะไรด้วยเงาก็จางด้วยตอนแรกฉันก็เป็นตัวสำรองเหมือนกันฮะจริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็อย่าประมาทฟุตบอลไม่ได้แข่งขันกันบนสนามแค่11คนเท่านั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะลงเล่นอยู่ตลอดเวลาทั้งตัวทั้งใจเลยสักวันเวลาที่จะแสดงตัวตนก็จะมาถึงแน่ตัวตนเหรอเอานะคาเซมารุกอเอ็นจิฝากด้วยนะโอ้โอ้โหคิดจะใช้ท่านั้นเลยฮิปฮิปฮะฮิปฮะฮะฮะโอ้อย่าใจร้อนพวกเราต้องทำได้เด้อกิชิมาทำให้ดูอีกครั้งสิได้ดูดีๆล่ะฮิจ๊ะฮิจ๊ะฮิ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 กุญแจของท่านี้คือระยะห่างของสองคนทั้งสองคนต้องอยู่ห่างจากบอลเท่ากันและต้องสปีดเท่ากันไม่งั้นก็ทำไม่ได้แบบนี้นี่เองอย่างนั้นเองเหรอโอ้ช่างสังเกตมากมากเลยคาเซมารุโอเอ็นจิลุยเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยที่เหมือนกันอึ๊บเอาแล้วนะเข้ามาตอนนี้แหละเกิดได้แล้วฮิบิกิฉันนึกออกแล้วล่ะว่าฟุตบอลน่ะสนุกมากเนอะทุกคนใช่อย่างไรเฮ้
าเป็นเด็กพวกนั้นจะไม่ใช่แค่ตำนานแต่อาจจะเป็นอินาซึมะอีเลเว่นตัวจริงเลยก็ได้นะเอาละต่อไปก็ถึงการแข่งระดับประเทศแล้ว